Welcome to English class สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอ้นอีกแล้วกับห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะวันนี้ก็ยังจะอยู่ใน Unit 3อีกเช่นเคยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องใหม่ที่อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะเราจะไปทีละสเต็ปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยใน Unit 3เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาดูกันเลยก่อนอื่นคุณครูอ้นเนี่ยจะให้นักเรียนฟังเพลงที่เป็นจังหวะดนตรีตามประโยคและรูปประโยคเนี่ยหน้านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้นิ้วชี้ตามทีละประโยคไปด้วยนะนักเรียนจะได้ทราบว่าแต่ละประโยคเนี่ยออกเสียงอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะ Page 20 Singagram Listen and Sing A kangaroo is fast A turtle is slow An emu is fast A koala is slow Is a kangaroo fast? Yes, it is Is a turtle fast? No, it's not Is a koala บ้างคะสำหรับการฟังเพลงที่ชื่อว่า A Kangaroo is Fast ตรงนี้ถ้านักเรียนใช้นิ้วชี้ตามเนี่ยนักเรียนอาจจะมองไม่ทันนะคะเมื่อสักครู่เพราะว่าเพลงเนี่ยไปเร็วมากเลยเนาะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปประโยคที่ครูอ้นจะนำมาฝากนักเรียนในวันนี้เนาะประโยคแรกบอกว่า A Kangaroo is Fastประโยคนี้แปลว่าอะแคนกูรูหมายถึงแคนกูรูกี่ตัวอื่นนักเรียนจำได้ไหมคะมันมีอะอยู่ข้างหน้านั่นหมายความว่าแคนกูรูหรือจิงโจ้เนี่ยมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นและเป็นการอธิบายลักษณะกิริยาท่าทางของจิงโจ้นะคะประโยคแรกบอกว่าจิงโจ้1ตัวเนี่ยอะจิงโจ้จิงโจ้วิ่งเร็วนะคะนี่ก็เป็นบุคลิกและก็ลักษณะของจิงโจ้นั่นเองต่อมาประโยคที่2บอกว่า A turtle is slow A turtle is slow เต่าเดินช้าใช่หรือไม่เป็นประโยคที่บอกลักษณะนะคะต่อมาประโยคที่3บอกว่า An emu is fast emu ก็คือนกอีมูที่มีลักษณะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศนั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่4 A koala is slow A koala แปลว่ามีโคอาล่ามีลักษณะที่เชื่องช้านะคะต่อมาเรามาดูประโยคคำถามฝั่งขวามือบ้างฝั่งขวามือประโยคคำถามถามว่า Is a kangaroo fast? Is a kangaroo fast? นักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคบอกเล่ากับประโยคคำถามเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่มันสลับคำบางคำนะคะมาอยู่ข้างหน้าบางคำก็อยู่ข้างหลังนะคะถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นคำว่า is ที่แปลว่าเป็นอยู่คือเรียกว่า verb to be ที่คุณครูอ้นเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะคะสลับมาไว้ข้างหน้านะคะซึ่งกลายเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าเคนกูรูเนี่ยวิ่งเร็วไหมเป็นประโยคคำถามที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทราบและประโยคคำตอบถ้าถามว่าใช่ไหมนักเรียนก็ตอบได้2แบบว่า yes กับ no จิงโจ้วิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วนักเรียนก็ตอบว่า yes it is คำว่า it นะคะมันไปแทนคำว่า kangaroo นั่นเองนักเรียนจะได้ไม่ต้องพูด kangaroo ยาวๆซ้ำอีกรอบนะคะ yes it isเขาถาม is นักเรียนก็ตอบ is แค่นี้เองค่ะใช่มันวิ่งเร็วประโยคที่2บอกว่า is a turtle fast fast ไหมคะเต่าเนี่ยมันเร็วใช่หรือไม่ no it's not ไม่เลยมันช้ามากนะคะต่อมาประโยคคำถามที่3ถามว่า is a koala slowโคอาล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าใช่ไหมแน่นอนค่ะ
Yes, it is. ใช่สิมันช้ามากเลยและประโยคสุดท้ายถามว่า Is an emu slow? อีมูเนี่ยมันช้าใช่ไหมเวลามันวิ่ง No, it's not. Oh, ไม่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่ช้ามันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วนะคะเป็นอย่างไรบ้างแค่เริ่มต้นคลิปนักเรียนก็งงแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยประโยคที่ครูนำมาฝากนะคะจะเป็นประโยคบอกเล่าง่ายๆค่ะง่ายอีกแล้วโอเคค่ะเรามาดูหน้านี้นะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วก็จะเป็นคำศัพท์สัตว์ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองมีโคอลาอีมูครอคโคไดล์แล้วก็แฮมสเตอร์มีตัวแถมมาด้วยวันนี้นะคะมีหนูแฮมสเตอร์เข้ามาด้วยนักเรียนสังเกตในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองด้านบนนะคะก็เป็นรูปประโยคที่คุณครูอ้นจะนำมาฝากนักเรียนนั่นเองประโยคด้านบนบอกว่า A kangaroo is fast เป็นประโยคบอกเล่านักเรียนพอจะแปลออกไหมคะว่าเขาเนี่ยบอกว่าอะไรเก่งมากเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่ตอบครูนะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเนี่ยก็ได้ทดลองตอบนะคะประโยคนี้ A kangaroo is fast A kangaroo คือจิงโจ้จิงโจ้เนี่ยวิ่งเร็วนี่คือประโยคบอกเล่าที่เราอยากเล่าให้คนอื่นฟังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะลองมาเรียนรู้กันค่ะข้อที่1เนี่ยภาพที่1เป็น koala เขากำหนดคำศัพท์มาให้คือ koala แปลว่าตัวนี้ใช่ไหมคะและกำหนดลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นด้วยก็คือคำว่า slow แปลว่าช้านะคะต่อมาภาพที่2อีมูก็คือนกอีมูนั่นเองซึ่งมีลักษณะที่ fast ก็คือเร็วนะคะมีลักษณะที่รวดเร็วนั่นเองต่อมาภาพที่3 crocodile แปลว่าจระเข้ซึ่งจระเข้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะคุณครูอ้นไม่ได้หมายถึงทุกตัวเนาะส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ big แปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะถ้าเราเทียบกับตัวแฮมสเตอร์แล้วเนี่ยแสดงว่าครอคโคไดล์มันบิ๊กมากเลยนะคะคำว่าแฮมสเตอร์นะคะแปลว่าหนูแฮมสเตอร์ตรงตัวเลยออกเสียงตามครูอ้นอีกครั้งนะคะแฮมสเตอร์แปลว่าหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะที่ตัวเล็กมากเลยภาษาอังกฤษออกเสียงว่า small แปลว่าเล็กค่ะทีนี้เราจะลองมาแต่งประโยคโดยใช้คำศัพท์สัตว์นะคะตามด้วย adjective นะคะหรือเราเรียกว่าคำคุณศัพท์บอกลักษณะนั่นเองเราลองมาดูค่ะว่าง่ายมากเลยประโยคแรกนะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพเขากำหนดคำว่า koala ก็คือชื่อสัตว์และคำว่า slow ซึ่งเป็นคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ที่บ่งบอกลักษณะนั่นเองรูปประโยคปรากฏดังแถบสีฟ้าบอกว่า a koala is slow นักเรียนสังเกตตัว a ด้านหน้านะคะหมายถึง1นั่นหมายความว่าสัตว์เนี่ยที่เรากล่าวถึงมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นคุณครูอ้นเคยสอนนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอะกับแอนมีค่าเท่ากับ1ซึ่งมันใช้ต่างกันก็คือถ้ามีอะตัวเดียวนั่นหมายความว่าพยัญชนะตัวแรกของคำศัพท์ถัดมาเป็นพยัญชนะทั่วไปใช่ไหมคะแต่ถ้าจะใช้แอนเนี่ย an แสดงว่าคำศัพท์ที่อยู่ต่อท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นตัวแรกคือสระหรือออกเสียงสระนั่นเองค่ะนักเรียนงงอีกใช่ไหมคะว่าสระนี่คืออะไรสระในภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวคือ a e i o แล้วก็ u ค่ะอีกครั้งนะคะประโยคนี้บอกว่า a koala is slow มีคอล่า1ตัวเนี่ยis หมายถึงว่า is หมายถึงว่าเป็นอยู่คือนะคะหรือเราจะบอกว่าอ๋อมันช้าก็คือเป็นการบอกลักษณะนะคะต่อมาดูภาพที่2 an emu is fast
An emu is fast. เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตตัวแรกมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าคำว่า emu เนี่ย emu มันขึ้นต้นด้วยสระก็คือตัว e เราก็เลยต้องใช้ and ค่ะซึ่งมันมีความหมายแบบว่า1เหมือนกับคำว่าอะนั่นเองออกเสียงตามครูอ้นนะคะ An emu is fast. นกอีมูเนี่ยมีลักษณะที่เร็วค่ะภาพที่3นะคะเขากำหนดคำศัพท์คำว่า crocodile กับคำว่า big มานักเรียนลองแต่งเป็นประโยคบอกเล่าดูนะคะว่า crocodile เนี่ยมันตัวใหญ่อย่างไร A crocodile is big. A crocodile is big. ประโยคนี้แปลว่าจระเข้หนึ่งตัวเนี่ยจระเข้ตัวนี้เนี่ย is big นั่นก็คือมันใหญ่นั่นเองมันมีลักษณะที่ใหญ่อ้วนมากเลยนะคะHamster กับคำว่า small Hamster กับคำว่า small ที่แปลว่าเล็กเราสามารถแต่งประโยคบอกเล่าได้ว่า A hamster is small A hamster is small หนูแฮมสเตอร์เนี่ยมีลักษณะที่ตัวเล็กค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะรูปประโยคที่ครูอ้นนำมาฝากในวันนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะซึ่งเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะทีนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะช่วง we can do it ช่วง we can do it วันนี้นะคะเราจะใช้สมุดบันทึกของเรานะคะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนลงไปเลยมีทั้งหมด4ข้อง่ายๆนะคะประโยคบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำศัพท์สัตว์และคำคุณศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องลงสมุดค่ะโดยตัวอย่างก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยตัวอย่างสมมุติว่าคุณครูอ้นเนี่ยกำหนดคำศัพท์มาให้และก็มีคำคุณศัพท์มาให้อีก1คำนักเรียนก็แต่งเป็น a catis cute นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำว่า cat มาอยู่หลังอะนั่นเองนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยคุณครูอ้นกำหนดให้มันมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นส่วนคำว่า cute cute เนี่ยมันหมายถึงน่ารักนักเรียนก็นำมาใส่ตรงนี้แต่นักเรียนก็เติมคำนี้ลงไปแค่นี้เองง่ายไหมคะประโยคนี้แปลว่าแมวน่ารักง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะเอาเรามาดูข้อที่1ก่อนข้อที่1คุณครูอ้นกำหนดคำว่า tiger กับคำว่า fast tiger หมายถึงเสือนั่นเองส่วนคำว่า fast หมายถึงเร็วปกติแล้วเนี่ยเสือมันก็วิ่งเร็วนะคะเวลามันล่าเหยื่อต่อมาข้อที่2คำว่า turtle กับคำว่า slow turtle แปลว่าเต่าเนี่ยมันก็เชื่องช้าอยู่แล้วนะคะคุณครูอ้นก็เลยกำหนดคำว่า slow มาให้ต่อมาข้อที่3ออกเสียงว่า elephant กับคำว่า big ช้างมันก็ย่อมตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะต่อมาข้อที่4คำว่า spider แปลว่าแมงมุมและคุณครูอ้นก็กำหนดคำว่า small มาให้พวกเราแปลว่าเล็กประโยคนี้ก็จะบอกว่าอะไรนะแต่แปลว่าแมงมุมตัวเล็กนักเรียนสามารถแต่งประโยคให้ถูกต้องได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเขียนลงสมุดถ่ายรูปส่งคุณครูอ้นด้วยนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ